พี่ครับผมอยากบล็อกเก่งอะครับผมได้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แต่บล็อกไม่ค่อยอยู่เลยอะครับโอเคนะครับก็คำถามจากน้องนะครับคนหนึ่งนะครับถามมาก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองให้แนวคิดเกี่ยวกับการอยากบล็อกเก่งอะครับนะครับโดยสถิติแล้วเนี่ยนักบาสที่เริ่มเล่นหรือว่านักบาสเด็กๆเนี่ยจะคิดว่าต้องบล็อกให้ได้ทุกลูกนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันทำไม่ได้นะครับลองดูสถิติก็ได้นะครับอย่างผมยกสถิติของผู้เล่นเกมรับนะครับของ NBA เนาะก็ตอนนี้บล็อกอันดับ1นะครับเป็นมาลเทอร์เนอร์นะครับทีมอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยเกมนึงเนี่ยเขาบล็อกได้ 3.5 ครั้งนะครับ4ควอเตอร์เลยนะเขาบล็อกได้ 3.5 ครั้งนะครับอันดับ2นี่ลูดี้โกเบร์นะครับยูทาห์แจ๊ส 2.8 ครั้งลูดี้นี่7ฟุตนะครับ7ฟุตนี่เท่าไหร่2เมตร10กว่าฮะต่อเกมเนี่ยบล็อกได้แค่ 2.8 ครั้งนะครับอันดับ3เป็นคลินคาเปล่านะครับแอตแลนต้าฮอคนะครับอยู่ที่ 2.2 นะครับ 2.2 ครั้งต่อเกมเนาะเฉลี่ยแล้วในเกมนึงเนี่ยบล็อกต้องยิง2ครั้งนะอันดับ4เป็นเนลเลนโนเอลนะครับนิวยอร์กนิกแล้วก็อันดับ5เป็นคริสบูเชนะครับคริสบูเชนี่ 1.9 ก็เฉลี่ยเกือบ2ครั้งต่อเกมนะครับคุณคิดดูดินะครับระดับอาชีพระดับลีกที่เก่งที่สุดในโลกนะครับอันดับ1เนี่ยบล็อกไปแค่ 3.5 นะครับก็เฉลี่ยละ3ครั้งอ่ะประมาณ3ครั้งครึ่งนะครับแล้วนับภาษาอะไรกับเราอ่ะเราที่แบบเพิ่งจะเริ่มอ่ะมันไม่มีทางที่แม่งจะได้บล็อกระดับ 3.5 ต่อเกมแน่นอนนะครับแต่ทีเนี้ยจะมาพูดถึงเรื่องของการบล็อกนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยที่จะบล็อกจะผมจะชอบเรียกทิปอ่ะก็คือมันจะพูดยังไงดีคำว่าบล็อกเนี่ยก็คือเราเห็นว่ามันตกแบบลูก A นะครับแบบเดวายตกแบบเลบอนตกเนี่ยปังบินไปนู่นเลยลูก A นะครับคำว่าลูก A มันคือศัพท์ที่เราใช้กันนะครับกรณีที่ถ้าคุณเคยไปดูวอลเลย์บอลนะเขาจะเซตลูก A แล้วตกตุ้มนะครับตกแบบตุ้มฝังไปเลยเนี่ยเขาเรียกลูก A นะครับซึ่งในบาสเกตบอลเนี่ยพวกเราเองเนี่ยคนไทยนี่แหละแล้วก็พวกผมนี่แหละผมไม่รู้คนอื่นเล่นหรือเรียกหรือเปล่าพวกผมจะเรียกว่าลูก A นะครับคือแบบโดนตกติ๊กแป้นอ่ะปังอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลูก A นะครับซึ่งแบบไอ้การตกแบบนั้นน่ะมันทำได้ยากสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือถ้าเราจะทำแบบนั้นได้อ่ะเราจะต้องเป็นคนที่กระโดดสูงมากๆนะครับแต่ว่าคุณพึงระวังไว้นะเซนเตอร์เนี่ยผมบอกได้เลยเซนเตอร์เนี่ยเป็นคนที่กระโดดเตี้ยที่สุดในทีมนะครับแต่ทำไมเขาถึงได้ยืนใต้แป้นเพราะว่าเขาตัวสูงไงพอเขาตัวสูงเนี่ยเขาไม่ต้องกระโดดเยอะเขาก็ถึงแป้นถูกไหมแต่พวกเราเนี่ยพวกกาพวกปีกทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกชูตติ้งสมอลเนี่ยมันกระโดดต้องแบบใช้พลังสุดๆอ่ะกว่าจะไปถึงห่วงกว่าจะไปถึงแป้นเนี่ยกว่าจะไปตีแป้นได้กว่าจะไปตีห่วงได้คนตัวเล็กเนี่ยจะกระโดดสูงกว่าคนตัวสูงเสมอนะครับทีเนี้ยก็ต้องมาดูคนที่ตัวสูงเนี่ยถามกับไปที่ตัวน้องที่ถามมาเมื่อกี้นะครับว่าเขาเล่นเซนเตอร์เนี่ยเขาอยากบล็อกเก่งๆนะครับคุณน้องสูงเท่าไหร่น้องไม่ได้ให้ความสูงพี่มานะครับผมก็เดาว่าไม่น่าเกิน180นะครับสำหรับบาสเยาวชนนะครับอย่างเก่งก็เนี่ยแหละเฉียด108นะครับเฉียด180สำหรับเซนเตอร์นะสำหรับเด็กนะครับคุณจะบล็อกแบบพวกตัว NBA เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะทำยังไงให้มันบล็อกได้นะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับเราไม่สามารถกระโดดทิปลูกเอได้เราไม่สามารถจะกระโดดบล็อกได้นะครับสิ่งที่ผมแนะนำก็คือให้เราทิปนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมชอบทำก็คือการทิปนะครับการทิปมันต่างกับการบล็อกนะครับถ้าคุณบล็อกก็คือเหมือนแบบเพื่อนคู่ต่อสู้เลยมาแล้วคุณบล็อกปังติดแป้นนะครับคุณต้องโดดสูงๆโดดให้เลยคู่ต่อสู้แล้วขึ้นไปทิปติดแป้นนะครับอันนี้ยากนะครับแต่ถ้าคุณทิปคำว่าทิปคืออะไรพอเขาจะชูตคุณแค่สกิดคุณแค่สกิดทิปแบบก็คือทิปก็คือปลายมือเนี้ยทิปโดนนิดหนึ่งน
ิดเดียวนะครับเขาชูดมาคุณโดนคุณทิปคุณแค่ยื่นไปตรงๆอ่ะคุณแค่กระโดดขึ้นไปตรงๆนะครับกระโดดขึ้นไปตรงๆไม่ต้องไม่ได้วิ่งมาแล้วกระโดดขึ้นไปตีเขาที่แป้นถูกไหมอันนั้นมันสำหรับพวกตัวเทพๆเมืองไทยเขาทำกันนะครับแต่ถ้าเรายังไม่เทพขนาดนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราก็กระโดดขึ้นไปอ่านจังหวะบอลอ่านจังหวะคนที่จะเล่นนะครับเขาจะชูดแบบนี้เขาจะเลแบบนี้เราแค่กระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้ปลายมือทีบอลนะครับแค่นั้นพอแล้วนะครับถือว่าได้ผลเพราะว่าถ้ามันโดนยังไงบอลมันก็ไม่หลงนะครับคุณไม่ต้องไปทำลูก A ไม่ต้องไปกระโดดทำแบบนั้นมันยากแล้วก็มันไม่เท่เท่าไหร่คือมันเท่แหละแต่ว่าคือมันไม่มีประโยชน์ต่อเพลย์ถัดไปนะครับผมเคยทำไปแล้วคลิปหนึ่งมั่งเรื่องบล็อกเนี่ยก็คือระหว่างลูก A เนี่ยตกปุ้งติดแป้นบอลออกพอบอลออกเกิดอะไรขึ้นเขาก็ได้ส่งเข้าเหมือนเดิมถูกไหมกับอีกกรณีหนึ่งคือเขาเลมาคุณทิปปังทิปเบาๆแล้วคุณคว้ามันกลับมาคุณกับทิปเสร็จแล้วเนี่ยตัวตกพร้อมกันแล้วคุณเก็บมันไว้กับตัวได้มันดีกว่าไหมเพราะว่าคุณจะได้เปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกทันทีถูกไหมมันไม่เท่เท่าลูก A แต่มันมีประโยชน์มากกว่ามันเอฟเฟกตีฟมากกว่าการที่คุณจะทิปแบบลูก A นะครับแล้วไอ้การวิ่งแบบทิปแบบเนี้ยมันเสี่ยงที่คุณจะเจ็บนะครับคุณวิ่งมาคุณไม่รู้หรอกว่ากลางอากาศคุณจะโดนหนุนไหมเวลาตอนคุณลงมาหรือว่าคุณจะลงมาเนี่ยคุณจะไปโดนแป้นคุณจะไปโดนอะไรตอนคุณแลนดิ้งลงมาเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายก็เลยไม่แนะนำให้ลองให้ทำแบบวิ่งมาบล็อกหรือว่าต้องไปหวดเขาให้ได้นะครับการที่จะบล็อกเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องหวดยิ่งออกแอคชั่นว่าจะง้างเพื่อจะตีอย่างเนี้ยผู้ตัดสินบางคนอ่ะเขาก็เป่าแล้วนะว่าคุณอ่ะฟาวทางที่แบบเฮ้ยจานไม่โดนแต่แอคชั่นของคุณอ่ะการแอคชั่นของคุณคือตั้งใจหวดนึกออกไหมถึงมันไม่โดนอ่ะแต่มันเป็นการเล่นที่อันตรายถูกป่ะพวกนักบล็อกเก่าๆอ่ะมาเหอะรอแป๊บนึงอ่านบอลแล้วก็แหมะนะครับแตะปั้งติดแป้นกระโดดขึ้นไปตรงๆนะไม่เคยวิ่งเลยเพราะว่าพวกนี้เหนื่อยนะครับบาสไทยเนี่ยไม่มีหรอกวิ่งมาหวดติดแป้นมันไม่ใช่แบบพวกอเมริกันที่มันแบบมีพลังกระโดดขนาดนั้นนะครับคนไทยเราเนี่ยรอเหอะรอใต้แป้นรอเขาเข้ามานะครับรอเขาเข้ามาปุ๊บไปเราก็โดดขึ้นไปตรงๆเพื่อจะบอกเขาซึ่งถ้าเป็นพวก NBA เนี่ยมันคือไปรอกันที่ห่วงเพราะยังไงก็ตามบอลมันจะต้องเอาลงห่วงป่ะเขาก็แค่เราคือโดนเขาไปตรงๆระหว่างหน้าห่วงเนี่ยพอบอลมาก็มาเจอมือบอกว่ามันคือจุดนัดพบอ่ะมันอยู่ที่ห่วงนะครับแต่คุณกลับมามองตัวเองดิคู่แข่งคุณดันได้เปล่าไม่น่าจะได้นะผมว่าแล้วตัวคุณน่ะดันได้เปล่าผมว่าคุณก็ดังไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางที่กระโดดขึ้นไปปากห่วงนึกออกไหมแล้วไอ้คนที่คู่ต่อสู้คุณอ่ะก็ไม่มีทางที่กระโดดยัดห่วงได้เพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่มันจะทำได้คืออะไรมันไม่มีทางเกิดขึ้นคือเขาขึ้นมันยัดห่วงแล้วเรากระโดดบล็อกเนี่ยมันไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้จริงตอนนี้นะครับสำหรับน้องๆที่ยังดังไม่ได้แล้วก็ยังโดดไม่ถึงสิ่งที่มันทำได้ก็คือการกระโดดขึ้นไปหรือยื่นมือบางทีไม่ต้องกระโดดก็ได้แค่ยื่นมือขึ้นไปจังหวะที่เขาขึ้นอย่างเงี้ยจังหวะที่เขากำลังจะชูแล้วยื่นมือขึ้นไปเขี่ยปัดแค่นี้เองง่ายๆนะครับไม่เหนื่อยด้วยนะครับลองคิดดูใหม่นะครับอย่างจิบล็อกเก่งๆเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วมันทำได้จริงไหมนะครับกับสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยนำเสนอคือการเล่นที่ฉลาดกว่าครับเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับแค่ทิปมันทิปบอลให้มันเสียจังหวะให้มันสะดุดนิดนึงแค่นั้นนะครับแล้วพยายามเอาบอลคว้ากลับมาเล่นเปลี่ยนจากเกมรุกเป็นเกมรับเอาแต้มนะครับลองคิดดูว่าแบบไหนดีกว่ากันนะครับฝากไว้เท่านี้